การปะทะกันอย่างดุเดือดฮะระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์ล่าสุดในเวลานี้ได้ข่าวมาว่าทั้งผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บเป็นร้อยแล้วเกิดอะไรขึ้นครับคุณพัฒน์เรียกว่ามีการปะทะกันอย่างดุเดือดตั้งแต่ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะแล้วก็เมื่อวานนี้เนี่ยที่มีการโจมตีไปที่มัสยิดซึ่งถือว่าเป็นมัสยิดสำคัญของชาวมุสลิมอยู่ในเยรูซาเล็มตะวันออกนะคะรวมถึงเกิดการยิงถล่มกันทางอากาศด้วยความเสียหายณเวลานี้เป็นอย่างไรมาติดตามพร้อมๆกันนะคะสำหรับรายงานล่าสุดนะคะมีการยิงถล่มกันทางอากาศนะคะโดยกองกำลังของอิสราเอลเนี่ยได้ทำการยิงถล่มใส่บริเวณฉนวนกาซาค่ะล่าสุดสำหรับเหตุการณ์นี้นะคะเพิ่งจะเกิดขึ้นเมื่อช่วงค่ำคืนที่ผ่านมานี่เองรวมถึงช่วงเช้าวันนี้ตามเวลาในบ้านเราด้วยนะคะมีรายงานผู้ที่เสียชีวิตจากการยิงถล่มครั้งนี้แล้วเนี่ยอย่างน้อยๆ21คนแล้วก็ในจำนวนนี้เนี่ยมีเด็กเล็กรวมอยู่ด้วยนะคะซึ่งกองทัพอิสราเอลเปิดเผยค่ะว่าทำการโจมตีใส่เป้าหมายซึ่งเป็นเป้าของกองทัพของกลุ่มฮามาสเนี่ยนะคะ130แห่งในบริเวณฉนวนกาซาค่ะแล้วก็รายงานของฝั่งอิสราเอลเนี่ยบอกว่ากลุ่มฮามาสที่ปกครองปาเลสไตน์อยู่แล้วก็รวมถึงนักรบยิฮาดด้วยเนี่ยนะคะเสียชีวิตไปอย่างน้อยเนี่ย15คนแต่ว่าไม่ชัดเจนนะคะเพราะว่าทางฝั่งของปาเลสไตน์เนี่ยบอกว่าเสียชีวิตไป21คนด้วยกันค่ะยังไม่ชัดเจนว่าตัวเลขของอิสราเอลเนี่ยไปรวมกับจำนวนที่ปาเลสไตน์ได้เปิดเผยออกมาด้วยหรือไม่แต่ยังมีรายงานนะคะว่าเสียงระเบิดยังคงดังขึ้นอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ของฉนวนกาซานั่นเองในขณะที่กระทรวงสาธารณสุขของปาเลสไตน์ก็แถลงการนะคะบอกว่าอิสราเอลเนี่ยได้เริ่มทำการโจมตีทางอากาศใส่พื้นที่ของฉนวนกาซาเพื่อเป็นการตอบโต้ที่กลุ่มฮามาสเนี่ยทำการยิงจรวดใส่พื้นที่ของอิสราเอลก่อนเพราะต้องการให้อิสราเอลเนี่ยหยุดการโจมตีไปที่มัสยิดอัลอักซอนะคะซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในมัสยิดที่สำคัญที่สุดของชาวอิสลามเลยก็ว่าได้ค่ะซึ่งภาพที่สำนักข่าวต่างประเทศแล้วก็ในโลกออนไลน์นะคะมีการนำเสนอกันไปค่ะนี่ก็เป็นภาพของการโจมตีทางอากาศนะคะจะเห็นลูกไฟเนี่ยปะทุขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีกลุ่มควันไฟเนี่ยควันลอยขึ้นมาอย่างต่อเนื่องด้วยเช่นเดียวกันทีนี้ไปดูที่มัสยิดอัลอักซอค่ะถือว่าเป็นหนึ่งในมัสยิดที่มีความสำคัญเป็นอันดับที่3ของชาวอิสลามนะคะโดยเขาเชื่อว่าเป็นมัสยิดที่พระศาสดามูฮัมหมัดเนี่ยละหมาดก่อนที่จะถูกนำตัวขึ้นไปสู่สวงสวรรค์นะคะทำให้ชาวมุสลิมเนี่ยมีความปรารถนาสูงสุดเลยที่จะต้องเข้ามาทำพิธีละหมาดภายในมัสยิดแห่งนี้ปรากฏว่าเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาค่ะเมื่อระหว่างที่มีชาวมุสลิมเนี่ยเขาเข้าไปทำพิธีในมัสยิดอัลอักซอเป็นจำนวนมากสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมีกองกำลังของอิสราเอลเนี่ยได้ทำการยิงไม่ว่าจะเป็นกระสุนยางนะคะยิงระเบิดเสียงนะคะแล้วก็แก๊สน้ำตาใส่บรรดาชาวปาเลสชาวมุสลิมที่อยู่ในมัสยิดแห่งนี้ค่ะมีรายงานณตอนนี้เนี่ยตัวเลขผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์เนี่ยนะคะพุ่งขึ้นไปอยู่ที่ประมาณ700คนเข้าไปแล้วนับเป็นการปะทะกันที่รุนแรงมากที่สุดอีกครั้งหนึ่งในรอบหลายปีที่ผ่านมานะคะแล้วก็ยังมีรายงานด้วยว่าฝ่ายอิสราเอลเนี่ยยังคงโจมตีมัสยิดแห่งนี้ในวันนี้วันอังคารด้วยเช่นเดียวกันนะคะซึ่งโฆษกของกลุ่มฮามาสเนี่ยก็ออกแถลงการนะคะขอให้อิสราเอลเนี่ยหยุดการปิดล้อมัสยิดอัลอักซอแห่งนี้โดยเร็วที่สุดในขณะที่ทางฝั่งของอิสราเอลนะคะนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูนะคะก็ออกมาแถลงถึงเรื่องของการปะทะกันอย่างดุเดือดระหว่างปาเลสไตน์กับชาวอิสราเอลนะคะบอกว่าอิสราเอลเนี่ยจะทำการโจมตีกลับอย่างรุนแรงกรณีที่กลุ่มฮามาสทำการยิงจรวดใส่อิสราเอลนะคะบอกว่าเราจะไม่อดทนต่อพฤติกรรมที่นับว่าเป็นภัยต่อแผ่นดินเป็นภัยต่อเมืองหลวงต่อประชาชนแล้วก็ต่อทหารของเราใครก็ตามที่โจมตีเราจะต้องจ่ายชดเชยอย่างสะสมนะคะรวมไปถึงเบนจามินเนทันยาฮูเนี่ยผู้นำของอิสราเอลนะคะยังระบุด้วยว่าตั้งใจที่จะสร้างเยรูซาเล็มทั้งหมดเนี่ยให้กลายเป็นเมืองหลวงของชาวอิสราเอลนะคะคือไม่ต้องการให้มีชาวปาเลสไตน์เนี่ยอาศัยอยู่ในเมืองหลวงแห่งนี้เลยนะคะซึ่งปกติแล้วเนี่ยในพื้นที่ของเยรูซาเล็มตะวันออกเนี่ยจะมีชุมชนเก่านะคะที่เรียกกันว่าโอลด์ซิตี้เนี่ยจะมีชาวปาเลสไตน์เนี่ยอาศัยอยู่ค่อนข้างมากทีเดียวนะคะผู้นำของอิสราเอลบอกว่าไม่เมืองแห่งนี้เนี่ยต้องเป็นเมืองศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นนิรันดร์นะคะจะมาแยกจะมาแบ่งออกจากกันไม่ได้เพราะฉะนั้นมันก็เหมือนกับหลายประเทศที่เขาสร้างเมืองหลวงขึ้นอิสราเอลก็เช่นกันต้องการที่จะให้นครเยรูซาเล็มนครอันศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้เนี่ยเป็นเมืองหลวงของอิสราเอลอย่างจริงจังนะคะก็เลยทำการเดินหน้าในการผลักดันให้ชาวปาเลสไตน์เนี่ยออกมาด้วยทีนี้คำถามคือทำไมมันถึงได้เกิดการปะทะกันขึ้นในช่วงเวลานี้เพราะว่าเมื่อวานนี้นะคะวันที่10พฤษภาคมเนี่ยเป็นวันที่ศาลสูงเขาจะทำการตัดสินว่าจะให้ครอบครัวชาวปาเลสไตน์ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เยรูซาเล็มตะวันออกเนี่ยอพยพ
ออกไปจากพื้นที่ก็คือเป็นการผลักดันให้ชาวปาเลสไตน์เนี่ยให้ชาวมุสลิมทั้งหมดที่อาศัยอยู่เนี่ยออกไปจากนครเยรูซาเล็มให้ได้ทั้งหมดเนี่ยนะคะจริงๆจะมีคำตัดสินที่ว่านี้ขึ้นเมื่อวานนี้นะคะ10พฤษภาคมแต่ปรากฏว่าพอมันเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงเช่นนี้ค่ะศาลก็เลยเลื่อนการพิจารณาในเรื่องนี้เนี่ยออกไปอีกนะคะเดี๋ยวต้องรอดูว่าจะมีการพิจารณาออกไปอย่างไรทีนี้ถามว่ามันเกิดการปะทะกันเกิดการยิงกันนะคะเกิดความรุนแรงแบบนี้มาตั้งแต่เมื่อไหร่ก็คือตั้งแต่ช่วงเทศกาลรอมฎอนเมื่อเดือนเมษายนแล้วนะคะที่ชาวปาเลสไตน์เนี่ยออกมาบอกว่ามีตำรวจอิสราเอลเนี่ยมาคอยกีดขวางเอาสิ่งกั้นขวางต่างๆเนี่ยมาปิดไว้ตามถนนแห่งต่างๆนะคะเพื่อทำให้พวกเขาเนี่ยไม่สามารถที่จะทำพิธีตามศาสนาอิสลามได้นะคะแต่ว่าตำรวจของอิสราเอลเองก็บอกว่าเป็นไปเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของผู้คนในการสัญจรเมืองเก่าในขณะที่ชาวยิวชาตินิยมก็เดินขบวนในเขตเมืองของเยรูซาเล็มนะคะแล้วก็ตะโกนว่าชาวอาหรับต้องตายเพราะฉะนั้นแล้วมันก็ส่งผลให้ชาวปาเลสไตน์ในเมืองเนี่ยเกิดความไม่พอใจจนนำมาสู่การปะทะกันแล้วการปะทะกันมันก็ดุเดือดรุนแรงขึ้นมาเรื่อยๆจนถึงทุกวันนี้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นแล้วณเวลานี้เนี่ยนะคะทางด้านของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติหรือว่า UNSC ค่ะเมื่อวานนี้เขาต้องเรียกประชุมกันเป็นกรณีฉุกเฉินเลยนะคะ15ชาติสมาชิกทั้งถาวรทั้งไม่ถาวรนะคะเพื่อทำการหารือกันเป็นการเร่งด่วนค่ะว่าจะให้สถานการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นในอิสราเอลและก็ปาเลสไตน์นี่นะคะมันจบลงโดยเร็วที่สุดแต่ว่าจะจบลงในรูปแบบไหนนะคะอันนี้ก็ยังคงต้องรอติดตามกันต่อไปอยู่นะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องร้อนเรื่องด่วนที่เกิดขึ้นในโลกของเราในพื้นที่ของตะวันออกกลางในช่วงเวลานี้นั่นเองค่ะขอบคุณค่ะคุณพัชค่ะค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16นะครับและอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกันด้วยนะครับเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบและถ้าท่านไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆก็สามารถติดตามกันได้ที่ Facebook TNN Live หรือติดตามช่องทางอื่นที่ง่ายและสะดวกเพียงแค่ท่านกดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ครับ